การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมเช่นเคยนะครับเจไดเศรษฐศิษย์ลิ้มเกษเดชนะครับกับรายการสุขใจใกล้หมอรายการที่อยากให้คุณผู้ชมสุขภาพดีเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ใจสุขแล้วชีวิตก็สุขใจนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมีอาการปวดหลังอยู่นะครับแล้วก็กังวลอยู่เกี่ยวกับเรื่องของกระดูกสันหลังนะครับรู้สึกว่ากระดูกสันหลังของเราเนี่ยไม่ได้ยืดหยุ่นเหมือนเดิมนะครับหรือกังวลมากๆว่าเราจะถึงต้องเข้ารับการผ่าตัดหรือเปล่านะครับวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนความคิดคุณผู้ชมอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับเพราะเราจะมาพูดถึงเรื่องของการผ่าตัดกระดูกสันหลังแต่ไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนปลอดภัยมั่นใจได้นะครับเรียกว่าเป็นการผ่าตัดแผลเล็กและฟื้นตัวสั้นกลับบ้านได้เร็วด้วยน่าสนใจมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ไปพบกับคุณหมอพร้อมๆกันเลยครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องกระดูกสันหลังนะครับนั่นคือคุณหมอปรเมศนั่นเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมวันนี้ก็จะมาไขข้อข้องใจเรื่องของการผ่าตัดกระดูกสันหลังที่เรียกว่ามันจริงๆมันซับซ้อนยุ่งยากและมันจะดูแบบโอ้โหแผลใหญ่น่ากลัวอะไรอย่างนี้แต่จริงๆแล้วมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดใช่ไหมครับเพราะนั้นเดี๋ยวขอเริ่มต้นคำถามแรกเลยครับคุณหมอครับอยากรู้ว่าส่วนมากแล้วเนี่ยคนไข้ที่มาหาคุณหมอครับมีปัญหาเรื่องกระดูกสันหลังนี่เรื่องอะไรครับก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นปัญหาเรื่องปวดหลังนะครับร้าวลงขาขาชาขาอ่อนแรงอาการร้าวลงขาเนี่ยนะครับก็มันเป็นลักษณะอันหนึ่งที่บอกว่ามันมีการกระดูกทับเส้นหรือว่ามีหมอนรองกระดูกออกมาทับเส้นประสาทอย่างเงี้ยนะครับที่คนทั่วไปเข้าใจกันนะครับเส้นประสาทเนี่ยอยู่ที่หลังนะครับแต่ทีนี้การทำงานของเส้นประสาทเนี่ยมันลงไปที่สะโพกไปขาไปเท้าอ๋อมันเชื่อมกันหมดใช่ครับถ้ามีการกดทับเส้นประสาทที่หลังมันก็จะมีการแสดงอาการด้วยการปวดร้าวไปตามตำแหน่งของที่เส้นประสาทไปเลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าปวดที่หลังมันก็จะลงไปขาถ้าปวดที่คอมันก็จะลงมาแขนนะครับคือมันเชื่อมยาวอาการจะไม่เหมือนกันครับและส่วนมากต้นเหตุมันเกิดจากอะไรครับคุณหมอต้นเหตุเนี่ยมันมาได้จากหลายๆอย่างโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเป็นอายุน้อยก็มักจะมาด้วยหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทถ้าเป็นผู้ใหญ่หรือมีอายุหน่อยก็จะมาด้วยช่องเส้นประสาทแคบซึ่งเกิดจากการเสื่อมสภาพของกระดูกสันหลังนะครับแล้วก็ทำให้มันมีเอ็นยืดกระดูกหรือไม่กระดูกที่มันงอกเพิ่มขึ้นแล้วมากดทับเส้นประสาทอ๋อมันงอกขึ้นมาได้ด้วยครับได้ครับต่อให้เราโตแล้วอะไรเงี้ยก็มันเป็นขบวนการของการเสื่อมสภาพของกระดูกสันหลังของเราที่ร่างกายเราพยายามจะต่อสู้กับโรคแล้วมันก็เลยจะทำให้มีกระดูกงอกขึ้นมาเพื่อเสริมความแข็งแรงให้กระดูกสันหลังแต่พอดีการงอกของกระดูกเนี่ยมันไปงอกในตำแหน่งที่มันผิดที่แล้วมันก็เลยไปทำให้ช่องเส้นประสาทนี่มันแคบก็เลยมีอาการกดทับเส้นประสาทครับแล้วอาการแบบไหนที่บ่งบอกว่าเนี่ยถึงขั้นต้องผ่าตัดการผ่าตัดกระดูกสันหลังนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะมีอยู่ไม่กี่ข้อที่จะบอกว่าต้องผ่าตัดและ1ก็คือเรื่องของอาการปวดที่มันไม่ตอบสนองกับการรักษาด้วยวิธีการไม่ผ่าตัดครับผมวิธีการไม่ผ่าตัดเนี่ยก็มีตั้งแต่การกินยาการทำกายภาพบำบัดหรือแม้กระทั่งการฉีดยาที่เขาเรียกว่าฉีดสเตียรอยเข้าไปที่ช่องโพรงเส้นประสาทนะครับทั้งหมดเนี่ยเราทำเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้คนไข้จำเป็นที่จะต้องมาผ่าตัดครับผมนอกจากเรื่องของอาการปวดนะครับก็จะเป็นเรื่องของการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อนะครับถ้าเส้นประสาทโดนกดอย่างรุนแรงสมองไม่สามารถที่จะสั่งงานลงไปถึงอวัยวะปลายทางได้นะครับจะทำให้กล้ามเนื้อมันอ่อนแรงคนไข้จะกระดกข้อเท้าไม่ขึ้นนะครับหรือว่าบางคนก็กลัวแบบเอ้ยอัมพาตอัมพฤกษ์อะไรเงี้ยเหรอครับถ้าการกดทับที่ตรงส่วนปลายเนี่ยจะไม่ค่อยเจอว่ามาด้วยการเกิด
อัมพาตเนื่องจากตัวเส้นประสาทส่วนปลายเนี่ยตรงช่วงเอวช่วงล่างเนี่ยมันเป็นรากประสาทละแต่ถ้าเกิดมาเป็นช่วงอกเนี่ยมันเป็นไขสันหลังมันมีโอกาสที่จะเกิดอัมพาตได้แต่ช่วงเอวถ้าเกิดว่ามีการได้รับบาดเจ็บมันจะเป็นลักษณะของที่สูญเสียการทำงานของรากประสาทเพียงเส้นเดียวเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดอัมพาตทั้งครึ่งตัวโอกาสไม่น้อยและการผ่าตัดเนี่ยที่ตอนแรกเราเกริ่นว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันไม่ได้น่ากลัวสมัยก่อนนี่มันเป็นยังไงครับคุณหมอคือในสมัยก่อนนี้เราผ่าตัดแบบเปิดแผลนะครับกว้างๆเพื่อจะลงไปผ่าตัดเนี่ยในให้เห็นชัดเจนเพราะฉะนั้นในสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะผ่าตัดเลาะกล้ามเนื้อออกมาจากกระดูกเพื่อเราเปิดให้เห็นแผลกว้างๆนะครับเห็นกระดูกชัดเจนแล้วเราก็ทำการผ่าตัดในสมัยนี้เนี่ยเราจะมีอุปกรณ์ตัวช่วยหลายๆอย่างเพื่อทำให้การผ่าตัดเนี่ยแผลเล็กลงอันนี้เป็นปล้องของกระดูกสันหลังนะครับเวลานึกถึงสภาพตรงนี้มันจะมีผิวหนังนะครับทีนี้การผ่าตัดเนี่ยเวลาเราผ่าตัดเราต้องผ่าตัดลงไปในตำแหน่งที่เราจะทำการรักษาคนไข้เพราะฉะนั้นการผ่าตัดเนี่ยเราจะต้องเปิดผิวหนังแล้วก็เปิดกล้ามเนื้อที่อยู่ทางข้างใต้คือแหวกออกมางั้นเลยใช่ครับโอ้โหนะครับเพื่อจะลงไปผ่าตัดเพียงจุดเดียวนะครับแต่ว่าในสมัยนี้เนี่ยเราก็จะเปิดแผลเล็กๆแล้วก็สอดท่อเข้าไปเพื่อไปทำการผ่าตัดจุดนึงซึ่งจะต่างกับในสมัยก่อนเวลาการผ่าตัดเนี่ยเราไม่มีตัวช่วยแบบสมัยนี้โอ้โหเพราะฉะนั้นแผลก็จะกว้างกว่าในสมัยปัจจุบันถ้าสมัยก่อนนี่เราเป็นระยะอย่างน้อยก็ต้องมีคืบนึงในการเปิดใช่ไหมฮะครับแล้วถ้าปัจจุบันนี่มันเหลือแค่ไหนครับแผลก็จะอยู่ประมาณ2เซน2เซนนี่คือผ่าตัดกระดูกสันหลังแล้วใช่ครับและการขึ้นอยู่กับโรคที่คนไข้เป็นด้วยอ๋อครับผมครับตอนนี้เราพยายามที่จะมีตัวช่วยหลายอย่างตั้งแต่ในเรื่องของ MRI ที่จะแสดงให้เห็นได้ว่ามันมีเส้นประสาทโดนกดอยู่ที่ตำแหน่งตรงไหนบ้างนะครับและระยะเวลาในการพักฟื้นนะครับถ้าแบบเก่าเทียบกับแบบใหม่การผ่าตัดเนื่องจากว่าแผลเล็กลงนะครับการทำลายของเนื้อเยื่อรอบๆข้างเนี่ยน้อยลงเพราะฉะนั้นการฟื้นตัวก็จะเร็วขึ้นนะครับนอกจากการฟื้นตัวเร็วขึ้นแล้วเนี่ยความเสี่ยงในการผ่าตัดเนี่ยก็ลดลงด้วยนะครับทุกอย่างนี่วิวัฒนาการมันไปไกลหมดแล้วใครที่กำลังกลัวอยู่ว่าเฮ้ยถ้าวันนึงเกิดเราต้องผ่าตัดกระดูกสันหลังขึ้นมาทำยังไงจริงๆแล้วที่นี่มีเทคโนโลยีแบบนี้อยู่ใช่ครับคุณหมอครับผมอยากเห็นด้วยตาครับว่าเทคโนโลยีสมัยนี้มันเป็นยังไงบ้างมันแตกต่างอะไรยังไงหรือว่าอุปกรณ์ที่ใช้ขอไปเจาะลึกในห้องผ่าตัดได้ไหมครับได้ครับก็วันนี้เราเตรียมคนไข้เอาไว้ให้คุณเจไดดูด้วยครับคนไข้เดียวครับครับโอ้โหโอเคงั้นยังไงเดี๋ยวขอบุกไปถึงห้องผ่าตัดเลยไหนๆคุณหมอแต่งตัวมาพร้อมขนาดนี้ครับครับเพราะฉะนั้นครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับคุณผู้ชมเราไปเจอกันในห้องผ่าตัดไปดูเทคโนโลยีไปดูว่าวิธีการในการผ่าตัดเครื่องมือเป็นยังไงบ้างทันสมัยแค่ไหนนะครับงั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีการผ่าตัดจริงให้คุณเจไดดูด้วยครับ